ครับช่วงหลังๆนี้ก็จะดูเยียบๆไปนะครับก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแต่ว่าในด้านของผบ.ร.ด.นะครับก็ได้นำเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าต้นขั้วยังอยู่ที่กองทัพก็หมายความว่าคนที่ถือใบที่3อยู่เนี่ยเป็นของปลอมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าไม่ใช่แต่เฉพาะตรวจสอบเฉพาะของกรณีที่เป็นข่าวนะครับมันต้องไปไล่ดูในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละสัสดีจังหวัดก็ยังย้ำนะครับว่าช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นช่วงที่มีการคัดเลือกทหารด้วยการจับใบดำใบแดงเยอะก็ขอเรียนไปยังพี่น้องประชาชนและคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ระวังนะครับมีเจ้าหน้าที่บางคนไปเรียกรับผลประโยชน์ 30,000 50,000 บ้างบางทีเขาก็รับไว้แต่ไม่ไปดำเนินการตามขั้นตอนก็เยอะอาศัยส้มหล่นก็มากเผลอๆไปจับแล้วไม่โดนหรือว่าคนสมัครเต็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่ากองทัพไม่น่ากลัวนะครับท่านเข้าไปทำงานเพียงแค่6เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าเกิดน้องๆอยากจะสมัครใจเกณฑ์ทหารเนี่ยตอนนี้กองทัพก็มีสวัสดิการต่างๆมากมายที่ท่านรัฐมนตรีสุทินคลังแสงได้เคยจัดกิจกรรมต่างๆครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนถ้าคิดว่า6เดือนการเป็นทหารได้อะไรมากขึ้นก็เห็นว่าควรจะไปสมัครก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการไปเสียเงินในการเกณฑ์ทหารครับเรื่องของคุณจิรัตน์นี่คือทางกองทัพได้ตีกรอบไหมครับว่าจะเห็นผลชัดเมื่อไหร่เพราะเหมือนเรื่องมันเงียบๆไปแล้วคุณจิรัตน์ที่แบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือตามกฎหมายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนท่านก็จะต้องไปพิจารณาดำเนินคดีตรวจสอบว่าเรียกพยานหลักฐานเรียกเอกสารจากผู้ถูกร้องเนี่ยมาดูว่ามันเป็นของแท้ของจริงหรือไม่เป็นการตรวจสอบพยานหลักฐานทางวัตถุกองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องชี้นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของกองทัพครับก็ต้องไปดูว่าในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีการทำแบบนี้อย่างไรนะครับเช่นคุณไม่ไปเกณฑ์ทหารแล้วแต่คุณไปขึ้นศาลแล้วคุณโดนลงโทษแล้วจริงๆต้องเข้าคุมกองเลยเนี่ยมันมีหลุดไปในลักษณะเช่นนั้นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการครับ